ทิตย์แล้วเนาะแม่นแล้วคือเป็นการขันบานเตะแห่งซ่านเนาะคุณได้จบพิซซ่ากันไปอย่างเป็นทางการในการขันบานเตะประเภททีมชายนะเสียงก็ได้ผลกันมาเป็นเทียมห้อยซึ่งวันนี้เราจะมาสรุปเป็นรายละเอียดนำกันเลยหน่อยแล้วเป็นบทสรุปกันว่าก็คือเป็นทางด้านนครพนมยันเนาะที่ว่าสามารถเอาชนะทางด้านกวางเซียงขวางไป 2-0 ในนัดซิงชนะเลิศเมื่อวันที่12พฤศจิกที่ผ่านมาเกตแห่งนครพนมยันคว้าแซมไปครองก็ถือว่าเป็นแซมหน้าใหม่ของรายการนี้เนาะเพราะว่าปี2020ก็เป็นทางด้านจำปาสักแต่ปีนี้ก็เป็นนครพนมยันเนาะแสดงความยินดีนำเนาะแม่นแล้วขอแสดงความยินดีกับนครหลวงอีจันเฮาเนาะก็ถือว่าเป็นแซมหน้าใหม่ในปีนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดนำกันหน่อยว่าเขาเจ้าเริ่มกันจังใดเกมในนัดซิงนี่โดยส่วนรายละเอียดเนาะก็คือทีมบานเตะซ้ายนครหลวงอีจันนี่เพิ่นเริ่มต้นการแข่งขันบานเตะแห่งชาติปีประจำปี2022นี่เอื้อได้ว่าบ่ค่อยดีปานใดเนาะในนัดทําอีทฮอแบ่งกลุ่มนี่เพิ่นเสียให้กับขมวนแบบเอิ้นได้ว่าหมดสภาพกันเลยก็คือ0ประตูต่อ3นั่นเองท่านผู้ชมก่อนที่นัดที่2นี่เพิ่นจะเสมอกับหลวงน้ำท้าก็คือ0ประตูต่อ0และนัดสุดท้ายฮอแบ่งกลุ่มนี่เพิ่นเบียดเอาชนะเซกองไป2ประตูต่อ1เฮ็ดให้เพิ่นนี่มี4คะแนนเท่ากับเซกองแต่ว่านครหลวงจันเองนี่เพิ่นมี head to head ดีกว่าผ่านดีกว่าเนาะก็เลยผ่านเข้าฮอมาแบบวุดวิดกันเลยก็ถือว่าเพื่อนนี่ได้เข้ามาในฮอบในฐานะอันดับ2ของสายขอนั่นเองจนมาฮอด8ทีมสุดท้ายเพื่อนนี่ได้สร้างผลงานเอิ้นได้ว่าดีขึ้นตามลำดับจนเฮ็ดให้เพื่อนเอาชนะไซสมบูรณ์ไป3ประตูต่อ0และฮอบ4ทีมสุดท้ายเพื่อนก็เอาชนะหลวงพระบางไป4ประตูต่อ0นั่นเองท่านผู้ชมเจ้าสวานั่นก็เป็นเส้นทางการเข้าสู่ฮอบซิงของทางด้านทีมนครพนมจันทร์นะเจ้าซึ่งก็ดังที่ฮู้ที่ว่าในนัดซิงก็ในท้ายที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะเสียงของไป 2-0 ข้อแซมไปคลองเงินซึ่งเมื่อกี้นี่ก็เป็นไฮไลท์การแข่งขันเนาะซึ่งว่าในนัดซิงก็เป็นทางด้านอาคมธรณีเนาะที่ว่ายิงประตูทำมิดให้กับทีมกอนเทียวิไลกุลังซีเนี่ยจะยิงประตูใส่ให้กับทางด้านนครพนมจันทร์เอาชนะทางด้านเสียงควงไป 2-0 ข้อขันแซมและการเลี้ยงรางวัลพร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า100ล้านกีบเนาะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับทางนครหลวงอีจันทร์เฮาอีกรอบนึงเนาะท่านผู้ชมซึ่งว่าบทสรุปการแข่งขันบานเตะซ้ายประจำปีการแข่งขัน2022นี่เนาะก็คือแซมนี่ก็ตกเป็นของนครหลวงอีจันทร์เนาะได้รับขันแซมและก็เหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัลอีก100ล้านกีบคือไอ้คำสอนเว้ามาเมื่อกี้นี้ส่วนว่าฮองแซมนี่ก็ตกเป็นของเสียงขวางเนาะได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้เงินรางวัลมูลค่า50ล้านกีบแล้วก็ยังมีอีกรางวัลย่อยลงมากับแมนแล้วก็คือเป็นดาวยิงประตูสูงสุดก็คือได้เป็นของสุรียันสุรียันละศรีเนาะจากแขวงเสียงขวางที่เพิ่นลงสนาม6นัดยิงได้5ประตูนั่นเองเจ้าส่วนนั้นนั่นก็ยังมีรางวัลพวกสาวประตูดีเด่นนะจะเป็นทางด้านไซนครดาราเสนจากนครพนมจันทร์โดยลงสนามไป5นัดเสียเพียง1ประตูเจ้าแล้วก็รางวัลต่อมาก็เป็นครูฝึกดีเด่นก็เป็นของทางด้านทานพันธวัฒน์สุภาวะสันที่ซนเนาะแม่นแล้วเพิ่นเป็นสัญชาติไทยนะจะเพิ่นมาคุมทีมในนครพนมจันทร์เนาะนอกจากนั้นรางวัลสุดท้ายก็เป็นนักกีฬาดีเด่นประจำการแข่งขันก็เป็นของทางด้านวิไลกุลังศรีเนาะจากนครพนมจันทร์ลงสนามไป6นัดยิงไป3ประตูเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในกีฬาบ้านเฮาเนาะที่พวกเฮาได้นำมาอัปเดตก็ถือว่าเป็นแซมหน้าใหม่ในปีนี้นั่นเองเนาะไอ้คำสอนจะถ้าลุ้นกันปีหน้าว่าเพิ่นจะสามารถคงแซมได้หรือบ่เนาะหรือว่าจะเป็นไผอีกสิมาเป็นแซมหน้าใหม่ในปีถัดไป